ในเรื่องของปาติปุคลิก14ถูกแล้วอานนท์จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วงดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจยเภสัชบริการบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่อริยมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมอภิวาทกับอัญชลีนี่แยกกันนะอภิวาทคือการกราบอัญชลีก็เป็นการไหว้การลุกลับการทำสามีจิกรรมคือการกระทำที่สมควรด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจยเภสัชบริขารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจยเภสัชบริการดูก่อนอานนท์ก็ทักขิณาเป็นปาติกปุคลิมี14อย่างคือการให้ในบุคคลเนี่ยการให้ในบุคคลมี14อย่างในบาลีใช้คำว่าปาติปุคลิกาทักขินาตถาคเตอรหันเตสัมมาสัมพุทเตทานังให้ทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี้เป็นทักขินาปาติกปุคลิประการที่1อายังปัทมาปาติปุคลิกาทักขินาทานที่ให้ในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี่เรียกว่าเป็นการให้ในบุคคลแบบที่หนึ่งทักขินาเนี่ยดูเป็นคำกลางๆที่เหมือนกับคำว่าให้แต่ให้อะไรให้ทานหรือให้อะไรกับใครทานให้ทานในพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะนี้เป็นปาติปุคลิกประการที่สองปัจเจกสัมพุทเธปัจเจกสัมพุทเธทานังอยังทุติยา2นะปาติปุคลิกาทักขินาอันที่3เป็นอะไรให้ทานในสาวกของตถาคตผู้เป็นอรหันต์นี้เป็นทักขินาปาติปุคลิประการที่3ตถาคตสาวเกอรหันเตทานังอยังตติยาปาติปุคลิกาทักขินาให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งนี้เป็นทักขินาปาติปุคลิประการที่4ให้กับอรหันต์นะไล่มากับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพระอรหันต์กับผู้ที่กำลังทำอรหันต์ให้แจ้งเดินมาของความเป็นอรหันต์ให้ทานแก่อนาคามีอนาคามิมัสสะทานังนี้เป็นทักขินาปาติกปุคลิกประการที่5ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งนี้เป็นทักขินาปาติกปุคลิกประการที่6ผมก็ไล่4คู่8บุรุษไปเลยก็ถ้าเรานับง่ายๆก็8ละแล้วก็พระปัจเจกบทพระปัจเจกบทพระพุทธเจ้าก็เป็น10ละเห็นนะให้ทานแก่สกทาคามีให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งให้ทานในโสดาบัน
นี้เป็นปาติเป็นทักขิณาปาติภุคลิประการที่9ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสตาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยพวกเราหลายคนอาจจะกำลังเป็นผู้ทำโสตาปฏิผลให้แจ้งเดินมรรคมรรคมีองค์8เจริญซึ่งมรรคมีองค์8เพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลพวกเราก็จัดเป็นเนื้อนาบุญได้นี้เป็นทักขิณาปาติภุคลิประการที่10โสตาปันเนทานังโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลสัจฉิกริยาเยกริยายะปฏิปันเนทานังทัสมีปาติปุคลิกาทักขินาเป็นปาติปุคลิประการที่10ทัสสะคือ10ต่อมาก็คือให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพาหิระเกกาเมสุวีตราเคทานังพาหิระเกก็คือในภายนอกกาเมสุกามเนี่ยวีตราเควีตะแปลว่าปราศจากราเคราคะก็คือความกำหนัดคือราคะคนภายนอกปราศจากความกำหนัดในกามกาเมสุวีตะราเคพาหิระเกกาเมสุวีตะราเคทานังนี่ประการที่11ดังนั้นถ้าเราให้ทานกับคนที่กำลังปฏิบัติตนเพื่อปราศจากกามเช่นเขารักษาอุโบสถ8ประการอย่างนี้ก็ได้ทานที่ให้ในบุคคลผู้มีศีลนี้เป็นทักขิณาปาติภุคลิประการที่12ปุถุชนศีลวันเตปุถุชนนะมีศีลดังนั้นการมีศีลยังไม่ได้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะมีศีลแล้วเป็นปุถุชนจับมาคู่กันเลยปุถุชนศีลวันเตทานังการให้ทานในปุถุชนที่มีศีลนี่เป็นประการที่12อีกอันเป็นปุถุชนปุถุชนะทุสีเลทานังให้ทานในปุถุชนที่ทุศีลด้วยเป็นปุถุชนด้วยทุศีลด้วยนี้เป็นปาติปุคลิประการที่13สุดท้ายคือทักขิณาปาติปุคลิประการที่14คือให้ทานในสัตว์เดรัจฉานติรัจฉานคเตทานังอันนี้เป็นปาติปุคลิประการที่14ดูก่อนอานนท์ใน14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานเวลาพระเจ้าจะตรัสบอกอานิสงส์ว่ากี่เท่าพระองค์ก็ไล่จากเดรัจฉานขึ้นไปนะพอตอนบอกอานิสงส์ไล่จากสูงลงมาต่ำจากนั้นเวลาพูดต่อก็จากต่ำไล่ขึ้นไปสูงดูก่อนอานนท์ใน14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานหวังผลทักขิณาได้ร้อยเท่าแต่เนี้ยตรงเนี้ยเริ่มจากเดรัจฉานเนี่ยเราไม่มีตัวเปรียบเทียบเนี่ยบางทีพวกเราอ่านก็จะสงสัยต่อว่าแล้วร้อยเท่าของอะไรก็เก็บไว้ก่อนได้นะเวลาอ่านแล้วสงสัยเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะพระสูตรที่ต่อเนื่องเนี่ยเรายังไม่เจอใช่ไหมเราก็เก็บไว้แต่ถ้าเราเจอแล้วปุ๊บเราก็เชื่อมต่อได้อย่างเช่นว่าเราไปเจอทานที่เขาให้ลอยๆนะไม่ได้ให้กับใครไปตั้งไว้ในทาง3แพ่ง4แพ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะใครก็ไม่มีผู้รับถ้าที่เราเจอก็คือเปรียบเทียบต่ำกว่านี้ลงไปก็คือทานที่ไม่มีผู้รับดังนั้น100เท่าเนี่ย100เท่าจากทานที่ไม่มีผู้รับซึ่งทานที่ไม่มีผู้รับเนี่ยก็จะไปอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งตัวทานไม่มีผู้รับเนี่ยจะได้กับเปรตดังนั้นถ้าโยมไปให้ทานแต่หาคนรับไม่ได้ตั้งมันไว้เฉยๆอย่างนี้อันนี้พระศาสดาบอกจะได้กับเปรตตอนนั้นให้กับเดรัจฉานได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนที่ทุศีลพึงหวังผลได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนที่มีศีลพึงหวังผลได้แสนเท่าที่พระองค์บอกว่าทานที่ให้น้อยกลับมีผลมากท
านที่ให้มากกลับมีผลมากทวีคูณอันนี้เป็นฝั่งของผู้รับทานนะเพราะว่ามันมีเรื่องของความบริสุทธิ์4ฝ่ายว่าผู้ให้บริสุทธิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมนะอย่างเงี้ยหรือ บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือสลับกันบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายนะก็รวมเป็น4อีกอันนี้นี่พระองค์เนี่ยนี่ก็ตรัสฝั่งผู้รับอย่างเดียวในฝั่งผู้รับยังแตกเป็น14ใช่ไหมแตกเป็น14นี่คือเป็นการเฉพาะเจาะจงเลยนะเดี๋ยวจะมีเป็นกลุ่มอีกนะเห็นไหมว่าเรื่องทานเนี่ยโอ้โหแบบจำแนกเยอะมากเลยให้ทานในปุถุชนที่มีศีลหวังผลทักขิณาหวังผลการให้เนี่ยได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามได้แสนโกรธเท่าไม่น่าเชื่อนะขนาดยังเป็นปุถุชนนะแต่เขาปราศจากความกำหนัดในกามเนี่ยแค่ฝึกตนหลีกออกจากกามเนี่ย ได้แสนโกรธเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสตาปฏิผลให้แจ้งแค่เดินมรรคของโสดาบันนะพึงหวังผลทักขิณาจนนับไม่นับประมาณไม่ได้นี่เขาเขียนว่าจนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายในโสดาบันจะป่วยกล่าวไปยายในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อสกทาคามีผลให้แจ้งในสกทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามีให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรัตตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นอรันในพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะในตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะขนาดแตะโสดาบันปุ๊บนับประมาณไม่ได้แล้วในลักษณะนับประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็จะเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาละหกะอาละหกะเป็นหน่วยนับในครั้งพุทธกาลเหมือนเรากี่ตุ่มกี่ไหกี่ลิตรเนี่ยนี่ก็กี่อาละหกะสมมติว่าเป็นกะละมังก็ได้กี่กะละมังน้ำในมหาสมุทรเนี่ยกี่กะละมังยมนับไหวไหมไม่ไหวนะนับไม่ได้นะนี่คือความประมาณนี่ตั้งแต่แค่โสดาบันนะแค่กำลังเดินมรรคเพื่อเป็นโสดาบันแค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงทานที่ให้กับเขาก็มีประมาณเป็นเท่าตัวอย่างนี้แหละแล้วก็พระองค์ก็ตรัสไล่มาจนถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นก็บอกดูก่อนอานนท์ทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี7อย่างทีนี้เป็นกลุ่มละทีแรกนี่เป็นเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลนะอันนี้ก็คือเป็นบุคคลแล้วก็ไล่มานะไล่บุคคลมาต่อมาปุ๊บเนี่ยเป็นกลุ่มทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี7อย่างพระองค์ใช้คำว่าสังเคทานังสังฆคตาทักขิณา7แบบสังฆคตาทักขิณาการให้ที่ถึงแล้วในสงฆ์เนี่ย7แบบแบบที่1ให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่1โยมให้ทานมาเนี่ยมีสงฆ์ทั้ง2ฝ่ายนั่งเลยภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่1ทานให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่2มีทั้งภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่นี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระองค์ให้ใช้อะไรเป็นศาสดาให้ใช้ธรรมะนี่เราก็น่าจะเอาธรรมะมาเป็นประธานนะเอาพระธรรมของพระองค์เนี่ยมาตั้งเป็นประธานแล้วก็ภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์นี่ก็เป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์แบบที่2ให้ทานในภิกขุสงฆ์นี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่3
มีภิกขุสงฆ์เนี่ยอยู่แล้วก็ให้ทานในหมู่คณะสงฆ์นั้นนี่เป็นแบบที่3ลำดับต่อมาเป็นให้ทานในภิกขุณีสงฆ์นี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่4ไม่มีภิกขุสงฆ์แต่มีภิกขุณีสงฆ์นั่งอยู่นี่ก็คือไล่ลำดับอานิสงส์ที่มากไปน้อยด้วยนะไล่ตามลำดับเลยพอจากหมดภิกขุณีสงฆ์ประการที่4แล้ว5 6ยังเหลืออีก3มีอะไรพระเดียงสงฆ์ว่าคือเข้าไปบอกสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุและภิกขุณีจำนวนเท่านี้เท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้แล้วผู้นั้นเนี่ยให้ทานนี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่5ดังนั้นเข้าไปขอสงฆ์ว่าขอให้สงฆ์เนี่ยช่วยจัดภิกขุแล้วก็ภิกขุณีจำนวนเท่านี้เท่านี้ซึ่งจะ1ก็ได้ภิกขุ1ภิกขุณี1มาเป็นตัวแทนของสงฆ์ในการรับทานนี้ก็จัดเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่5ประการที่6ล่ะพระเดียงสงฆ์คือไปบอกสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าและก็ข้าพเจ้าก็ให้ทานการไปบอกสงฆ์ก็3แบบเลยบอกสงฆ์ว่าขอจัดทั้งภิกขุภิกขุณีนี่แบบหนึ่งไปบอกสงฆ์ว่าขอให้จัดภิกขุแล้วก็ต่อมาก็พระเดียงสงฆ์ว่าขอโปรดจัดภิกขุณีจำนวนเท่านี้เท่านี้การไปบอกสงฆ์ขอ2เลยขอภิกขุขอภิกขุณีจำนวนแล้วแต่สงฆ์จะจัดถ้าจัดได้1ก็1 1ก็ยังถือเป็นสงฆ์เพราะเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่มารับขอได้โปรดจัดภิกขุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่6ประเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่7ดูก่อนอนนท์ก็ในอนาคตการจักมีเหล่ามีแต่เหล่าภิกขุโคตรภูมีผ้ากาสาวพัดพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกขุทุศีล นั้นในอนาคตจะเหลือแค่นี้ที่พอให้ได้ทำบุญนะที่ได้ถวายทานตอนนี้ยังไม่ได้พันคอนะตอนนี้ยังใช้ห่มอยู่ถ้าเหลือพันคอเมื่อไหร่เนี่ยพระศาสดาตรัสต่อว่าอานนท์ทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไปอยู่ในยุคที่มีภิกขุที่มีแต่ผ้ากาสาวพัดพันคอผ้ากาสาวพัดพันคอแล้วมีเยอะเป็นสงฆ์ทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นก็ยังมีผลนับประมาณไม่ได้แต่เราไม่กล่าวปาติปุคลิกไม่กล่าวทานที่เป็นปาติปุคลิก14เนี่ยทั้งหมด14ว่ามีผลมากกล่าวทักขิณาที่ถึงแล้วมากกว่ากล่าวทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายใดๆเลยมาจุฬาแปลว่าแต่เราไม่กล่าวปาติกปุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักขิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายใดๆเลยดังนั้นปาติกปุคลิกทั้งหมด14แบบเนี่ยที่เราทำเนี่ยจะกล่าวว่ามีผลมากกว่าทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ทั้ง7แบบเนี่ยไม่ได้ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์7แบบมีอานิสงส์เท่ากับมากกว่าปาติกุลิทั้ง14เท่ากับ14เนี่ยสุดยอดคือให้กับพระพุทธเจ้าแต่ก็จะ
ไม่เท่ากับในเจ็ดแบบใดแบบหนึ่งไปคำนวณเอาเองนะแต่ลักษณะการประเดียงส่งเนี่ยไม่ค่อยมีทำเนาะว่าไปบอกต่อสงฆ์ว่าขอจัดภิกขุมาเพื่อรับทานเป็นตัวแทนสงฆ์มาเพื่อรับทานอย่างเงี้ยซึ่งเท่ากับเป็นการที่เราให้ทานถึงแล้วในสงฆ์ซึ่งมากกว่าปาติปุคคลิกทั้งหมดเลยน่าสนใจนะเราฮะใช่เป็นคณะสงฆ์ไงพอเป็นคณะสงฆ์ปุ๊บเนี่ยใช่ต้องเอ่ยปากถ้าไม่เอ่ยปากก็ไม่ตรงไม่ครบองค์นิดเดียวเองก็คณะสงฆ์เป็นผู้แต่งตั้งให้ก็เป็นทานที่เป็นทานที่ถึงแล้วในคณะสงฆ์เป็นทานที่ถึงแล้วในคณะสงฆ์ใช่มั้ยอย่างคณะสงฆ์มอบให้อ่ะภิกขุโตโต้มาแสดงธรรมแล้วก็พวกเราก็ถวายทานก็เป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เพราะไม่ใช่ว่าท่านรับแล้วท่านไปใช้คนเดียวท่านรับแล้วท่านก็แตกไปให้คณะสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดอยู่ในเจ็ดเพราะของที่โยมมาเนี่ยก็คือเข้าคลังสงฆ์ทั้งหมดอาตมาเองก็ใช้คนเดียวไม่หมดหรอกไม่มีทางไม่เคยไปอยู่ละมั่วแล้วเนี่ยน้องประพงศ์ก็ทำวัดสวดมนต์ตลอดทำของหลวงตาหลวงตาไม่ทำภาวนาอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่รูปแบบที่เราจะบอกอ๋อต้องทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติด้วยแล้วสาขาของตังป่าพงก็เอาตามนั้นหลายสาขาเหมือนกันไม่ใช่รูปแบบเห็นไหมแล้วแต่ใครสะดวกดังนั้นเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องกลับมาดูในบัญญัติพระศาสดาอีกทีพระศาสดาบัญญัติหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าในวัดที่ท่านอยู่กันน้อยๆสองรูปสามรูปท่านก็ไม่แล้วเดินนั่งกันอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องการคือเวลาว่างนั่นน่ะอย่างเงี้ยเราจะให้เวลาว่างเยอะแต่เวลาพวกโยมมาปฏิบัติโยมจะวิ่งหาข้อวัดหามีคนนำปฏิบัติดิฉันหน่อยสิไม่เขาไม่เข้าใจว่าเวลาว่างคือสิ่งที่ประเสริฐนะสุดยอดแล้วที่ไปออกป่าออกเขาเนี่ยไปเพื่ออะไรเพื่ออยากได้เวลาว่างบิณฑบาตฉันเสร็จไม่มีอะไรทำว่างทีนี้เราเดินนั่งตั้งแต่หลังฉันไปสิ้นยามแรกแห่งราตรีทำได้เลยใช่ไหมนั่นแหละแต่พอให้เวลาพวกนี้ใช้ไม่เป็นไม่เห็นมีนำปฏิบัติเลยกลับบ้านดีกว่าแทนที่ตัวเองจะมีกำลังเพื่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นไหมไม่ทำใช่ไหมใครจะมาเฝ้าคุณได้ทั้งวันนะใช่ป่ะมันไม่ได้หรอกมันต้องรับผิดชอบตัวเองได้ดังนั้นเข้ามาต้องมีเป็นผู้มีกำลังระดับหนึ่งแล้วที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเองและนั่นคือความใฝ่ฝันของนักปฏิบัติที่โอ้ยไม่ต้องการมีภาระอะไรเข้าใจไหมนั่นแหละดังนั้นในหลายที่เขาก็มีข้อวัดแบบนี้เพื่อให้ภิกขุเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เต็มที่ค่ะการทำงานก่อสร้างจึงเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นความเสื่อมของภิกขุนะก่อสร้างคุยนอนคลุกคลีปรารถนาเลวคบมิตรชั่วหยุดเลิกเสียในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยได้สมาธิวบๆแวบๆก็เลิกซะแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ก็เอามาคุยขโมงโฉงเฉงแล้วคุยฟุ้งแล้วยังไม่ทันได้อะไรเลยเนี่ยพระศาสดาก็ให้ลดตรงนี้ให้ลดความเป็นผู้พูดพร่ำ
เป็นผู้มีคำพูดแต่น้อยคำหยุดในการพูดพร่ำเสียเถิดนะภิกขุเก่าพึงชักชวนภิกขุใหม่ให้ตั้งอยู่ในธรรมนี้เห็นนะหนึ่งในข้อนั้นก็คือหยุดการเป็นผู้พูดพร่ำเสียเถิดข้อวัดตรงนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของเรานะแล้วก็ตรงกับพระศาสดาด้วยว่าไม่มีอะไรใช่ไหมดังนั้นเราก็จะทำข้อวัดในวัดเนี่ยให้ไม่มีภาระในการก่อสร้างภิกขุต้องไม่ไปก่อสร้างห้ามทำเลยไม่ต้องทำอะไรงานของท่านอย่างเดียวคือเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมสุตตะไปอย่างเงี้ยอันนั้นคืองานหลักกิจข้อวัดเราก็จะมีประมาณเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยหลักๆ ก็ประมาณนี้ตีสามกว่าตื่นมารวมกันตีสี่นั่งสมาธิไปละตีสี่ครึ่งกว่าเลิกก็มาทำกิจเสนาสนะวัดปัดกวาดเช็ดถูถึงตีห้าตีห้ากว่าเสร็จก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตกรอกบาตรคือบาตรเนี่ยต้องกรอกน้ำโยมจะเห็นว่าเวลาภิกขุบิณฑบาตเนี่ยทำไมบาตรท่านเปียกๆต้องเปียกนะไม่ใช่แห้งและเปียกเนี่ยอย่าเอาผ้าไปเช็ดเป็นฝุ่นอีกอ่ะนั่นคือท่านให้พระพุทธเจ้าให้เท่ากับเป็นการตรวจบาตรครั้งสุดท้ายก่อนไปรับบิณฑบาตว่าบาตรเนี่ยยังใส่อะไรขลุกขุกขิกอยู่หรือเปล่าเนี่ยเคลียร์ออกให้หมดล้างสะอาดทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยอาจจะยังมีฝุ่นก็เอาน้ำเทใส่แล้วก็หมุนกลัวแล้วก็เทออกแล้วอย่าไปเช็ดนะไม่ต้องเช็ดปล่อยเลยดังนั้นในบาตรเนี่ยมันก็จะมีน้ำเยิ้มๆอยู่นั่นแหละถูกแล้วไม่ใช่ว่าท่านสะเพร่าไม่ยอมเช็ดให้มันสะอาดเช็ดสะอาดกิ๊บแล้วตากแดดอย่างดีอะไรอย่างดีทิ้งไว้คืนเดียวปุ๊บเช้าก่อนออกบิณฑบาตกรอกบาตรเอาฝุ่นออกอีกทีเห็นไหมในนี้บางทีภิกขุใหม่ไม่รู้ก็ไปเช็ดก็ต้องไปเตือนกันไปบอกแต่ถ้าไม่มีหาน้ำกรอกไม่ได้ให้ใช้ชายสังคติเช็ดสังคติก็ถือว่าสะอาดที่สุดละเพราะเป็นผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้เช็ดปัดฝุ่นออกอีกครั้งหนึ่งการรวมก็น้อยมากเราจะให้รวมไม่มากหลักๆแค่นั้นมานั่งสมาธิรวมกันทำกิจข้อวัดในกิจข้อวัดเนี่ยพระศาสดาบอกว่าอัปริหานิยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเนี่ยให้เริ่มทำกิจพร้อมกันแล้วก็ให้เลิกพร้อมกันดังนั้นการเริ่มทำกิจจะพร้อมกันได้ยังไงก็อาศัยการกราบพระพร้อมกันพอมานั่งสมาธิเสร็จที่ห้องประชุมสงฆ์ก็มาทำกิจที่ศาลาไม้ตรงนี้พอมารวมกันก็กราบพระพุทธเจ้าพร้อมกันกราบเสร็จก็เริ่มทำกิจเลยพอทำกิจไปปัดกวาดเช็ดถูจัดอาสนะเตรียมนั่งฉันพอทำอะไรเสร็จนะไปล้างห้องน้ำห้องท่าล้างลงย้อมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กราบพระพร้อมกันแล้วก็ค่อยเลิกเพื่อให้มีเครื่องหมายของการเริ่มพร้อมกับเลิกพร้อมซึ่งเป็นหนึ่งในอัปริหานิยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเราก็ทำอย่างนี้มาทุกวันแต่เป็นการทำที่ตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ตั้งแต่เช้ามืดน่ะโยมก็ไม่เห็นหรอกพอโยมมาวัดก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะช่วงเช้ามืดก็ออกเวลาช่วงก่อนออกบิณฑบาตนิดนึงก็แล้วแต่อิสระใครจะนั่งสมาธิเดินจงกรมสั่งสมสุตตะอะไรก็ว่าไปถึงเวลาก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จกลับมาก็เตรียมฉันก็มามีตัวแทนมารับอาหารญาติโยมที่มาถวายอาหารหรือจะมาใส่บาตรพอถึงเวลาก็ขึ้นฉันเสร็จก็ต้องไปล้างบาตรเนี่ยฉันแล้วไม่ล้างปรับอาบัติอีกฉันแล้วต้องล้างไม่มีแบบคารวะเรานะเก็บไว้ก่อนแช่ไว้ในซิงค์นะ
เดี๋ยวกลางวันเย็นก็มาล้างไม่มีภิกขุเนี่ยฉันเสร็จปุ๊บเคลียร์เกลี้ยงเช็ดถูสะอาดเหมือนเดิมหมดจะไม่มีคราบอาหารอะไรอยู่ดังนั้นตรงนี้จะเป็นเหตุให้เราปลอดหนูแมลงสาบอะไรต่ออะไรเศษอาหารก็เก็บเข้าถุงพลาสติกอะไรซีลให้ดีและถ้าดีที่สุดคือไม่เหลือเศษอาหารเลยนะฉันพอดีก็จะดีที่สุดล้างบาตรแล้วก็มีวินัยคุมเรื่องบาตรเนี่ยวินัยคุมเยอะล้างเสร็จแล้วต้องเช็ดให้แห้งปล่อยน้ำแห้งคาบาตรปรับอาบัติอีกล้างเสร็จแล้วนะไม่เช็ดทิ้งไว้ก่อนปล่อยแห้งเองเหมือนโยมเสียบจานไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันแห้งเองโดนไม่ได้ต้องเช็ดให้แห้งไม่งั้นบาดเสียบาดชำรุดเร็วมันเป็นคราบเช็ดแห้งแล้วไม่พอต้องนำไปพึ่งแดดเพื่อให้แห้งสนิทพึ่งแดดแล้วไม่พออย่าพึ่งนานให้แค่อุ่นๆนะให้แค่อุ่นๆอย่าร้อนร้อนมากบาดเสียอีกนะนี่อย่าพึ่งนานเห็นไหมเขากาดกลับมาที่วัดอันหนึ่งที่เห็นมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสอบถามพอดีพระอาจารย์ได้กรุณาเทศมาตรงนี้พอดีไปมาหลายวัดเนี่ยเห็นแต่ว่ามีบริษัทหรือมีโยมเนี่ยมาทำความสะอาดอยู่สถานที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่ประจำก็คือห้องน้ำแต่ที่วัดนาป่าพงนี่ภิกขุเป็นผู้ที่ทำความสะอาดทั้งหญิงและชายเลยอันนี้วิธีคิดหรือว่าแนวคิดของพระอาจารย์เป็นยังไงอยากทราบอันนี้จริงๆเกือบทุกวัดนะทำอย่างนี้อ๋อให้พระทำเลยนะครับในวัดคือโยมทำไม่เนี๊ยบอ๋อถ้าให้โยมทำนั้นไม่ถูกใจไม่ถูกใจไงมันไม่สะอาดไม่แยบคายอย่างนั้นใช่ไม่แยบคายพระเราทำกลิบกว่าไงกลิบเช็ดแห้งทุกชิ้นทุกอะไรสะอาดเอี่ยมขัดทุกซอกหมดเลยอย่างเงี้ยมันเราอยู่กับสิ่งที่สะอาดแล้วเนี่ยมันดูไม่ได้มันก็คุ้นเคยละนั้นวัดที่อาตมาอยู่แต่ก่อนบุญญาวาสที่ชลบุรีก็ภิกขุทำหมดวัดอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีสกลนครก็ภิกขุทำหมดกี่สิบกี่ร้อยห้องก็ภิกขุระดมกันทำปุ๊บปุ๊บแล้ววัดอาจารย์แบนสะอาดกิ๊บห้องน้ำนี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหโยมแทบไม่กล้าปัสสาวะเลยโอ้โหมันสะอาดมากอะมันสะอาดทั้งขยงทั้งยาท่านเช็ดฝาถังขยะเคลอะนี่ไม่มีนะเช็ดสะอาดฝาถังนี่อุ้ยน่าจับนะเปิดใส่ขยะปิดเนี่ยก็คือมันก็อยู่ในวัดเราจะทำยังไงเราจะปล่อยให้ตรงนั้นเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเหรอใช่ไหมมันก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมเหมือนกับแต่ก่อนอะโยมก็หวังดีก็มาช่วยล้างภาชนะให้มันเนี้ยบไม่เท่ากันบางคนก็เช็ดแห้งไม่หมดมีเศษน้ำเศษอะไรแล้วก็เอาไปวางในตู้เหล็กเป็นชั้นๆก็วางซ้อนไปเปียกมันก็เหม็นหืนไม่สะอาดอย่างเงี้ยทีแรกเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเขาเนี้ยบไงพอไปดูโอ้โหเละไม่ได้แต่เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่าโยมล้างไม่สะอาดกลัวไปดูถูกเขาไงใช่ไหมทำไงดีอ่ะรอเขากลับก่อนพอกลับปุ๊บอาจารย์รักษาอาตมาอาจารย์โสสามรูประดมล้างใหม่หมดเลยหรือมาเก็บล้างปุ๊บขัดเช็ดถูแห้งเสร็จตากเรียบร้อยเก็บเข้าเรียบร้อยเสร็จเอาผ้าขาวปูคลุมกันฝุ่นอีกทีอย่างเงี้ยเปิดมาแล้วมันชื่นตาชื่นใจหน่อยแต่ไม่กล้าให้โยมเห็นกลัวว่าไปดูถูกเขาไงนะก็มาแอบทำกันเองอย่างเงี้ย เป็นคนขี้เกรงใจ อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องการให้ทักขิณาทานนะครับกับบุคคลหรือกับกลุ่มสงฆ์นะครับอย่างกรณีที่ว่าอย่างพ่อผู้มีพระภาคเราบอกว่าในอนาคตในการยาวไกลฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุที่แบบมีธรรมรามกแล้วก็ทุศีลเนี่ยก็คือถ้าเราถวายทักขิณาทานต่อกลุ่มสงฆ์ที่ก
ลุ่มสงฆ์ภิกษุที่มีธรรมนามโมแล้วก็ทุศีล นี่ก็ยังถือว่าได้ผลบุญเยอะกว่าให้เป็นรายบุคคลอีกใช่ไหมครับใช่ถึงแม้ว่ากลุ่มภิกษุสงฆ์นั้นจะทุศีลจะมีธรรมนามโมก็ยังถือว่าได้เยอะกว่าให้เป็นบุคคลอืมครับขอบคุณมากครับแต่โยมต้องอยู่ในกรอบของทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ด้วยนะเช่นไปพเดียงสงฆ์และหรือท่านอยู่เป็นกลุ่มสงฆ์แล้วก็ให้ไม่ใช่บุคคลอีกนะเพราะพระศาสดาบอกเนี่ยอานนท์ทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นก็คือทักขิณาที่เป็นสงฆ์อะที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับประมาณไม่ได้แต่เราไม่กล่าวปาติกปุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักขิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายใดๆเลยปริยายใดๆของปาติกปุคลิกทั้งหมดจะมามากกว่าทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ไม่มี